มีแฟนพร้อมกันถึง2คนนะคะจะมีวิธีเลือกยังไงแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนไหนรักเราจริงอะคะน้องๆจึงต้องรู้ว่าปัญหาที่มากที่สุดเลยตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็คือคำว่ารักสามเศร้านะครับหรือเรื่องที่เกิดขึ้นทางสองแพร่งพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาไม่ว่าน้องทำยังไงน้องก็ไม่มีทางถูกใจ2คนแล้วน้องไม่มีทางจะเลือกคนใดคนหนึ่งมาได้เพราะอีกคนมันก็จะไม่ยอมถูกไหมครับซึ่งต่างกับน้องมีนะครับคนรักทีละคนเลิกทีละคนแบบนั้นเนี่ยคนต่อไปยอมรับได้ไหมได้ไหมครับทิ้งเวลาช่วงหนึ่งน้องๆจึงต้องรู้ว่าในสมัยรุ่นก่อนอย่างสมมติรุ่นคุณหมอไม่ใช่ว่าเล่าเรื่องเก่าแก่นะเรามีคนหนึ่งพอเราเลิกเด็กอีกคนนึงเขาก็โผล่มาเพราะว่าคู่กรรมไปคู่บุญมันก็มาจริงไหมถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเจอคู่บุญเมื่อไหร่อย่าปล่อยให้หลุดมือไปเชียวนะจ๊ะมันอาจจะไม่มาอีกแล้วทีนี้พอมี2คนเนี่ยเราก็จะดูไม่ออกแล้วคนไหนคู่กรรมคนไหนคู่บุญจริงไหมครับหรือมันคู่กรรมทั้งคู่ใช่ไหมครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขารักเราจริงเอาคนนี้แล้วกันตอบอีกคนนึงลองตอบหน่อยสิครับถ้าเรารักผู้หญิงจริงเราจะทำยังไงให้เขารู้ว่าเรารักจริงเราก็ต้องซื่อสัตย์ครับอันนี้ครับเขาเริ่มซื่อสัตย์นะครับอ้าวเราจะรู้ได้ไงลองถามฝ่ายหญิงนะครับก็คงเชื่อใจค่ะก็พยายามทำให้เขาเชื่อใจแล้วกันเชื่อใจทั้งสองคนเลยนะว่าเรารักเขากินทั้งสองคนนะครับน้องยอมรับได้ไหมครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเชื่อใจทั้งสองคนรักมันทั้งสองคนเนี่ยเชื่อไม่ค่อยได้ครับเชื่อไม่ค่อยได้ผู้ชายคนไหนคิดว่าเชื่อไม่ค่อยได้ยกมือสิครับไม่ต้องกลัวเพื่อนๆนะครับยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกชาตินี้ยกมือสิครับอ้าวครับผู้ชายเขายกแล้วยกแล้วยกให้ได้ได้นะครับเอามือลงครับงั้นผู้ชายก็เห็นนะครับในลักษณะของผู้ชายนะครับว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีแฟนเป็นเขาคนเดียวเนี่ยแสดงว่าเชื่อใจไม่ได้ครับเข้าใจไหมครับนี่คือคำถามนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆได้คำตอบหรือยังครับว่าถ้าเรามีแบบนั้นในที่สุดนะครับเขาว่าอะไรรู้ไหมครับก็อดทั้งสองครับส่วนใหญ่จะจบลงแบบนั้นเตรียมตัวทำใจได้เลยไม่ต้องไปกลัวว่าคนไหนรักแท้รักจริงเพราะไปหมดทั้งสองคนใช่ไหมครับน้องๆ